สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Sat Channel ครับวันนี้ที่คุณผู้ชมเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้เพราะว่ากำลังมีปัญหาเรื่องการถ่ายวิดีโอและภาพสั่นใช่ไหมครับไม่รู้จะแก้ด้วยวิธีไหนฮะวันนี้เท็ดดี้จะบอกวิธีการแก้ไขได้ง่ายๆครับเรื่องการถ่ายวิดีโอและภาพสั่นโดยการใช้แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า CapCut ครับและสามารถทำได้โดยโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมเองครับที่สำคัญต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าฟรี 100% ครับไปดูวิธีการทำกันดีกว่าครับแอปพลิเคชันที่เราจะนำมารีวิวในครั้งนี้ครับเป็นฟรีแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า CapCut ตรงนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ครับผมดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีๆเลยนะครับแต่หากใครที่ต้องการใช้ฟังก์ชันที่มีความพิเศษมากไปกว่านี้ก็จะเลือกแบบชำระเงินก็ได้ครับแต่ที่นี่เราใช้แบบฟรีครับผมเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาครับจากนั้นเลือกคำว่าโปรเจกต์ใหม่ตรงนี้ครับและก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการเลยครับที่เราต้องการจะทำการแก้ไขครับจากตรงนี้เราจะพบว่าภาพวิดีโอตรงนี้มีความสั่นไหวค่อนข้างมากเลยใช่ไหมครับจากที่เห็นอยู่ตรงนี้และวิธีการแก้ไขของเราไม่มีอะไรยากครับผมเรามาแตะคำว่าเพิ่มตรงนี้ก่อนนะเพื่อเอาคลิปวิดีโอนี้เข้าสู่แอปพลิเคชันครับจากนั้นครับเรามาแตะที่ตัววิดีโอนะครับแถบวิดีโอตรงนี้ครับและก็เลื่อนมาครับผมเลื่อนมาตรงนี้จนกระทั่งถึงคำว่าลดการสั่นไหวตรงนี้ครับแตะเข้าไปที่ลดการสั่นไหวตรงนี้เนาะก็จะมีให้เราเลือกอยู่3ตัวครับคือสิ่งที่เรียกว่าการครอบตัดแบบน้อยที่สุดที่แนะนำและเสถียรที่สุดครับผมซึ่งความแตกต่างของการเลือกใช้งาน3ตรงนี้ก็อยู่ที่การครอบตัดภาพหรือขนาดของภาพนั่นเองสังเกตภาพที่อยู่ตรงนี้นะหากเราเลือกคำว่าเสถียรที่สุดครับปั๊บเข้าไปนะฮะแตะเข้าไปตรงนี้นะครับเราจะพบว่าภาพนั้นมีการครอปเกิดขึ้นครับผมครอปก็คือตัดเอาขอบบางส่วนที่อยู่ด้านนอกออกไปครับแต่หากเลือกที่แนะนำครับผมปั๊บเข้าไปฮะก็จะพบว่ามีการครอปหรือการตัดเพิ่มมากขึ้นครับหรือจะเลือกคำว่าเสถียรที่สุดตรงนี้ก็ได้ครับผมเพื่อการได้ภาพที่นิ่งที่สุดแต่ว่าส่วนที่อยู่ด้านข้างก็จะหายไปเยอะมากเลยนะครับเปรียบเทียบกันดูเนาะกับทั่วไปนะครับและมากที่สุดตรงนี้นะเราจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าการจะเลือกใช้การลดการสั่นของภาพเราจะต้องสูญเสียบริเวณขอบของภาพไปมากน้อยขึ้นอยู่กับเราเลือกครับหากเราเลือกเสถียรที่สุดนะครับเราก็มาแตะที่เครื่องหมายถูกตรงนี้เลยครับแตะป๊าบเข้าไปนะฮะเขาก็จะทำการแก้ไขครับทีนี้เรามาเปิดคลิปวิดีโอของเราดูอีกครั้งหนึ่งว่าคลิปวิดีโอของเรามีความนิ่งเพิ่มมากขึ้นไหมครับนี่ฮะเราจะเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีความนิ่งเพิ่มขึ้นมากมากเลยนะครับแต่ก็ต้องแลกกับการที่สูญเสียภาพในส่วนของขอบไปนะครับชอบใจอย่าลืมกด Subscribe ติดตามเราครับเราจะพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือจากเราได้เป็นประจำสำหรับวันนี้สวัสดีครับ